สวัสดีครับแล้วก็ขอต้อนรับเข้าสู่ช่องแทนเทนนิสนะวันนี้ก็จะมาพูดอยู่สองสามเรื่องนะครับเรื่องแรกก็จะมารีวิวไม้วิลสัน RS 01ให้ทุกคนได้ฟังนะครับก็จะมี01กับ01 Pro เพราะว่าผมลงรีวิวภาษาอังกฤษไปแล้วแหละแต่ว่าก็เลยจะมาทำภาษาไทยบ้างแต่ก็จะเอาแบบสั้นๆผมว่าเป็นไม้ที่ตียากอันนี้ค่อนข้างจะชัดเลยคือทั้งผมแล้วก็ลูกค้าผมหลายๆคนที่ได้ซื้อไปลองเนี่ยส่วนใหญ่จะบอกเป็นเสียงเดียวกันว่าตีค่อนข้างยากเพราะว่าสวิตสปอตมันเล็กนะครับแล้วก็เวลาตีเนี่ยฟีลมันจะเหมือนแบบคือถ้าไม่ได้แม่นจริงๆมันจะรู้สึกแป๊กตลอดเวลาถึงแม้ว่าจะตีไม่ได้หลุดจากสวิตสปอตเยอะก็ตามอาจจะเหมาะกับคนที่มีฝีมือระดับหนึ่งคือไม่ได้เหมาะกับ beginner แน่ๆผู้เล่นระดับกลางแบบอย่างผมว่าก็ยังไม่เหมาะนะครับคือยากไปเพราะฉะนั้นก็เลยคิดว่าถ้าเขาทำไอ้ตัวนี้ออกมาเพื่อที่จะทำให้มันง่ายกว่าโปรสตาร์ฟเนี่ยผมคิดว่าค่อนข้างจะผิดวัตถุประสงค์เพราะว่าจากที่เคยตีโปรสตาร์ฟมาผมว่าเนี่ยยากกว่าโปรสตาร์ฟซะอีกนะครับแล้วก็2คือฟิลไม่ได้ดีเท่าฟิลโปรสตาร์ฟดีกว่านี้เยอะ3คือว่าพอมันเป็นอย่างนี้ปุ๊บคือไม้เนี่ยคิดว่าทำมาให้ผู้เล่นอีกกลุ่มนึงเลยที่ไม่ใช่คนที่ตีโปสตาร์สนะครับว่าอย่างที่รู้กันว่าไม้รุ่นนี้ไม่ได้ทำมาเพื่อทดแทนตัวโปสตาร์สนะครับแต่ว่าทำเพิ่มอีกไลน์หนึ่งเพื่อที่จะไปแข่งกับผมคิดว่าพวกเพียวแอโร่98อะไรพวกนี้นะครับหรือพวกแบบแรดิคอลจะเป็นไม้ของผู้เล่นที่สไตล์โมเดิร์นหน่อยนะครับแบบตีวงท็อปสปินจับกริปแบบเซมิเวสเทิร์นอะไรแบบนี้ก็คือวงพวกแบบนักกีฬาสมัยนี้เขาตีกันถือว่าเป็นไม้โมเดิร์นสำหรับสายบุกคือถ้าใครเล่นเทนนิสแบบสายบุกเนี่ยแบบวางบอลเข้าไปยิงกลางคอร์ตเข้าไปวอลเล่ก็น่าจะชอบไม้นี้เพราะว่ามันค่อนข้างจะเชื่อใจได้ในระดับหนึ่งเรากำลังได้เปรียบอยู่เรามีเวลาเตรียมตัวที่จะเงื้อไม้เซตไม้ดีๆแล้วยิงอย่างเงี้ยคือไม้นี้ทำได้ค่อนข้างดีเลยนะครับทั้งตัวโปรแล้วก็ตัวปกติแต่ว่าถ้าใครเล่นเป็นสไตล์แบบเบสไลเนอร์แบบผมแบบยืนท้ายคอร์ดตีไปเรื่อยๆเน้นวางบอลอาจจะไม่ได้ชอบอันนี้เท่าไหร่ฟิลมันจะเป็นอีกสไตล์หนึ่งที่ผมไม่ค่อยชอบแต่ถามว่าเป็นไม้ที่โอเคไหมผมว่าถ้าเล่นระดับสูงๆแบบตีแม่นๆอะไรแบบเนี้ยก็เป็นไม้ที่ดีนะครับแต่ว่าสำหรับผมว่ามันยากไปหน่อยแล้วก็ฟิลไม่ได้ดีขนาดนั้นสมมติถ้าเอาไม้ราคาใกล้ๆกันอย่างพวก Blade Pro อะไรแบบเนี้ยนะครับหรือว่าเบลดปกติก็ตามหรือว่าพวกอย่างสมมติ gravity speed อะไรพวกนี้ผมว่าฟีลดีกว่าตัวนี้หมดเลยถามว่าทำมาแล้วถูกใจไหมก็ไม่ค่อยจะถูกใจเท่าไหร่เพราะว่าตียากแต่ถ้าสมมติใครเป็นแฟน Roger Federer แล้วก็อยากจะมีไว้ในครอบครองก็ผมก็สนับสนุนนะครับเพราะว่าของมันต้องมีดูแค่ดูความสวยก็แบบมันก็ต้องมีแล้วแต่ก็จะแนะนำว่าเวลาขึ้นเอ็นเนี่ยผมว่าไม้มันทำมาให้ขึ้นเอ็นไฮบริดแบบที่เฟเดอเรอร์ตีนะครับซึ่งเฟเดอเรอร์เนี่ยจะตีเอ็นเป็นnatural cut เส้นตั้งแล้วก็เป็นอลูเส้นนอนซึ่งมันจะได้ความนุ่มแล้วก็ได้ power control ก็โอเคสปินก็โอเคซึ่งถ้ามาขึ้นกับไม้เนี่ยคิดว่าน่าจะเข้าเพราะว่ามันจะน่าจะทำให้สวิตสปอตมันใหญ่ขึ้นแล้วก็ตีง่ายขึ้นมี power มากขึ้นเวลาขึ้นเนี่ยแนะนำให้ลดความตึงลงมาถ้าสมมติใครอยากจะขึ้นโพลี่ทางหน้านะครับสมมติปกติขึ้นอยู่สัก50ผมว่าลดลงมาสัก 4-5 ปอนด์ได้เลยนะครับอันนี้ผมขึ้น46ปอนด์กับ44ปอนด์ก็ยังรู้สึกว่ามันตึงไปหน่อยเพราะว่าถ้าสังเกตเนี่ยจะเห็นว่าเส้นตั้ง4เส้นกลางเนี่ยชิดกันมากเพราะฉะนั้นมันก็เลยเป็นสาเหตุที่ทำให้สวิตสปอตเล็กด้วยก็เลยคิดว่าควรจะขึ้นเอ็นให้หย่อนลงมาพอสมควรเลยเพื่อที่จะทำให้สวิตสปอตมันกว้างขึ้นนะครับน่าจะเป็นไม้สไตล์เดียวกับพวกโยเน็กซ์เรกนาอะไรพวกนี้ที่ต้องขึ้นเอ็นต่ำๆเลยจะแบบมองแถว40ต้นๆอีกเรื่องหนึ่งคือพอสวิตสปอตมันเล็กเนี่ยคือมันเป็นไม้ก้านแข็งแต่ผมคิดว่าวิลสันเนี่ยพยายามเพิ่มเฟล็กซ์เข้าไปให้มันอ่อนบางจุดเวลาตีหลุดสวิตสปอตเนี่ยจะรู้สึกว่าไม้มันจะสั่นแบบนี้นะครับไอตัวโปรเนี่ยจะไม่ค่อยเป็นเพราะว่ามันหนัก320กรัมซึ่งน้ำหนักมันพอแต่ว่าถ้าตัว300เนี่ย
ถ้าตีหลุดสวิตสปอตเนี่ยจะรู้สึกว่ามันปุ้งแล้วไม้มันพลิกนิดหนึ่งนะครับซึ่งเป็นปกติสำหรับไม้ที่ไม่ค่อยมีน้ำหนักอยู่ตรงนี้กับตรงนี้นะครับเวลาตีหน้าไม้มันจะอาจจะไม่นิ่งมากแต่ว่าถ้าสมมติเราขึ้นเอ็นอย่างที่ผมบอกแบบขึ้นเอ็นให้อ่อนหน่อยทำให้สวิตสปอตมันกว้างขึ้นอย่างเงี้ยเวลาตีหลุดไปบ้างมันก็อาจจะยังโอเคนะครับแต่พอเอ็นก็แข็งด้วยตีหลุดเอ็นมันไม่อุ้มบอลอย่างเงี้ยไม้มันก็จะพลิกแทนอันนี้เป็นปัญหาหลักๆที่เจอเพราะฉะนั้นก็จะยิงมาอีกเรื่องหนึ่งที่พอดีมีคอมเมนต์เข้ามาซึ่งผมคิดว่าน่าสนใจคือเขาถามว่าอยากจะให้ช่วยอธิบายเรื่องการ customize ไม้หน่อยว่าปกติทำยังไงและเวลาเพิ่มน้ำหนักเข้าไปที่ไม้เนี่ยมันจะส่งผลอะไรบ้างนะครับซึ่งวันนี้ก็จะมาอธิบายกันวันนี้ไม้ที่จะมาขึ้นเอ็นนะครับก็จะเป็นตัว Wilson Clash 100L Roland Garros ของปี2024นี้นะครับซึ่งเป็นไม้ที่ผมว่าขายดีติดท็อป3ของปัจจุบันเลยนะครับคือรู้สึกขายไม้นี้บ่อยมากส่วนใหญ่ลูกค้าหลักๆก็จะเป็นผู้หญิงนะเพราะว่าดูจากสีมันก็ค่อนข้างจะสวยงามนะครับเป็นสีออกแนวสีพีชแล้วก็ผสมกับสีส้มนะครับวันนี้ก็เลยใส่เสื้อสีส้มมาขึ้นเอ็นเพราะว่ามันจะได้เข้ากัน อันนี้พูดเล่นสำหรับไม้นี้ก็เป็นไม้ที่ตีง่ายนะครับคลาชมันก็ง่ายอยู่แล้วแหละเป็นไม้ที่ก้านจะหนานิดนึงทำให้มันมี power ในตัวของมันเองแต่ว่าสิ่งที่พิเศษสำหรับไม้คลาชเนี่ยผมคิดว่าคือมันทำให้ไม้มี power ได้โดยที่ก้านไม่ต้องแข็งนะครับเพราะว่าปกติพวกไม้ power ที่ตีง่ายๆเนี่ยอย่างพวกแบบบาบอลแลบหรือhead ก็ด้วยนะครับหรืออะไรดิโยเน็กซ์พวก e-zone อะไรแบบนี้ก็ด้วยเราจะสังเกตได้ว่าส่วนใหญ่มันจะเป็นไม้ก้านแข็งที่เวลาตีแล้วมันก็จะกระด้างนิดหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นก็ไม่ควรจะไปขึ้นเอ็นตึงๆส่วน clash เนี่ยพิเศษเพราะว่าปกติไม้ก้านอ่อนมันจะเป็นไม้พวกไม้ control นะครับแบบที่ผมใช้แบบ blade ซึ่ง power มันจะน้อยนะแต่ว่า clash มันมีความพิเศษคือมันทำให้ไม้เนี่ยก้านอ่อนได้โดยที่ power มันยังเยอะอยู่นะครับมันก็เลยกลายเป็นไม้ที่น่าจะประสบความสำเร็จไม่แน่ใจว่าที่สุดหรือเปล่าแต่ว่าคือถ้าไม่ที่สุดที่1ก็อาจจะที่2ของทางวิลสันเลยที่แบบขายดีมากๆนะครับที่1อาจจะเป็นโปรสตาร์เลยมันไม่แน่ใจมันก็เลยเหมาะกับผู้เล่นใหม่นะครับเพราะว่ามันก็ใช้ฝึกตีได้ง่ายแล้วก็อีกอย่างคือเป็นไม้ที่ค่อนข้างจะมีบาลานซ์ที่หัวเบานะครับซึ่งปกติพวกไม้เบาเนี่ยอย่างตัวนี้280กรัมซึ่งถ้าเป็นตัวอื่นหัวมันก็จะหนักกว่านี้นะครับแต่ว่าอันนี้ทำมาให้หัวมันเบาซึ่งเวลาหัวเบามันก็จะเหวี่ยงง่ายนะครับจะไม่ต้องแบบใช้แรงเยอะแบบเหวี่ยงนิดเดียวก็ไปแล้วอะไรเงี้ยมันก็เลยเป็นไม้ที่มีความง่ายอยู่ในระดับที่ค่อนข้างจะสูงก็เอ็นที่จะแนะนำความจริงมันใส่ได้เยอะมากนะครับแต่ว่าทางนี้ทางนั้นก็แล้วแต่เลเวลของคนฝึกตีด้วยของผู้ใช้อาจจะฝึกตีหรือว่าเคยตีอยู่แล้วอะไรเงี้ยก็แล้วแต่ถ้าสมมติเคยตีอยู่แล้วก็ขึ้นเอ็นอะไรได้เยอะแยะมากเลยนะครับอาจจะขึ้นพวกรีสติงซีโร่ขึ้นรีสติงซิงทัวร์ไบซอฟขึ้นทัวร์ไบขึ้นไฮเบอร์จีหรือจะอะไรก็ว่าไปผมว่ามันเข้าได้ค่อนข้างเยอะขึ้นอะรูก็ได้แต่ถ้าเป็นผู้เล่นใหม่นะครับก็จะแนะนำอยู่ประมาณสักเลตเซ่สองสามเซตอัพนะครับเซตอัพแรกก็จะเป็นอันที่ผมขึ้นอยู่ตอนนี้เลยก็คือเทนนิสไฟเบอร์ไอซ์โค้ดนะครับซึ่งเป็นซอฟต์โฟลี่ก็มันก็จะได้คอนโทรลที่ดีกว่าขึ้นพวกมัลติทั้งหน้าแล้วก็เป็นเอ็นโพลีเอสเตอร์ที่มันมีความนุ่มนะครับคือจะไม่ได้แข็งมากแล้วก็อุ้มบอลประมาณหนึ่งฟิลก็จะเป็นฟิลพลาสติกแต่ว่ามีฟิลเยอะพอสมควรเพราะฉะนั้นพอมาขึ้นกับไม้อย่างเงี้ยผมว่ามันก็ค่อนข้างจะลงตัวพอสมควรนะครับส่วนเซตที่2ก็จะเป็นเซตไฮบริดถ้าใครอยากได้ง่ายไปอีกนะครับก็จะขึ้นเป็นไฮบริดตัวของโซลิงโกวานควิชกับทัวร์ไบซอฟให้นะก็จะได้ความนุ่มความตีง่ายคือสวิตสปอตมันจะใหญ่กว่านะครับเพราะว่ามันเป็นเอ็นมัลติเส้นตั้งนะแล้วก็ขึ้นไม่ต้องตึงมาก
นะครับก็จะเหมาะกับคนเอาไปฝึกเพราะว่าพอสวิตช์สปอตกว้างเนี่ยเวลาคนฝึกตีไม่ได้แม่นมากมันก็จะตีโดนจุดได้ง่ายขึ้นนะครับบอลมันก็จะไปได้มากขึ้นจะไม่ใช่แบบสมมติขึ้นโพลี่ทางหน้าเนี่ยสวิตช์สปอตมันจะเล็กกว่าแล้วเวลาตีมันอาจจะเดี๋ยวก็แป๊กเดี๋ยวก็แป๊กอะไรแบบนี้อันนี้ก็จะเป็นไม้ที่ขายดีน่าจะอันดับหนึ่งเลยสำหรับช่วงนี้ของผมนะครับของร้านอื่นไม่รู้นะอ๋อแล้วก็เดี๋ยวจะมาอธิบายเรื่องของการคัสตอมไมซ์ไม้ก็หลักๆ การคัสตอมไมซ์เนี่ยมันก็คือการปรับแต่งไม้แหละคือการโมให้มันเติมเต็มสิ่งที่มันขาดไปมันก็มีหลายวิธีอยู่หลักการก็คือ1เราต้องรู้ว่าไม้ที่เราเอาไปตีเนี่ยมันขาดอะไรไปอันนี้คืออย่างแรกถ้าสมมติเราตีแล้วเราไม่รู้ว่ามันขาดอะไรไปก็ไม่ต้องโมนะครับง่ายๆแค่นี้แต่ถ้าสมมติตีแล้วเรารู้สึกว่ามันขาดอะไรไปสมมติอย่างเช่นรู้สึกมันเบาไปนิดนึงแล้วไม่ได้อยากจะซื้อไม้ใหม่อ่ะก็เอามาเพิ่มน้ำหนักได้นะครับวิธีการเพิ่มน้ำหนักก็หลักๆจะมีอยู่2วิธีความจริงมี3-4วิธีแหละแต่ว่าเอาที่ simple แบบที่คนเขาใช้กัน1ก็คือว่าเราไปซื้อสติกเกอร์ที่เป็นตะกั่วนะครับเอามาแปะบนไม้มันก็จะเพิ่มน้ำหนักขึ้นมาวิธีการแปะมันก็แปะเหมือนสติกเกอร์เลยครับแต่ว่าสิ่งที่ต้องรู้คือว่าจะแปะที่ตรงไหนช่วยเพิ่มอะไรเดี๋ยวอันนี้จะอธิบายต่อไปส่วนวิธีที่2คือการเปลี่ยนกริปเวลาเราพันไม้เทนนิสเนี่ยมันจะมีกริปที่เรียกว่า replacement grip ก็คือกริปข้างในที่มันติดมากับไม้นะกับกริปข้างนอกที่เป็น over grip เราพันทับนะครับจะมี2อันเสมอนะวิธีที่2เนี่ยก็คือว่าเราถอดไอ้ตัว replacement grip นี่ออกนะครับแกะมันออกมาปึ๊บๆๆๆแล้วไปเอากริปหนังที่ทำจากหนังมาใส่ผมน่าจะมีอยู่นี่กริปหนังอย่างนี้นะครับก็จะมีที่หาได้ง่ายๆก็จะมีโซลิงโก้อันนี้จะมีของทัวน่าแล้วก็มีของบาร์โบแลดอะไรพวกเนี้ยก็ลองดูนะครับแต่ว่าก็มีหลายยี่ห้ออยู่มีของเทปอินไฟเบอร์ซึ่งส่วนใหญ่แล้วเนี่ยพวกกริปหนังมันจะเพิ่มน้ำหนักไม้ขึ้นมาประมาณสัก 7-8 กรัมนะครับแล้วแต่เราพันด้วยถ้าเราพันขึ้นมาเยอะก็อาจจะเพิ่มขึ้นมาถึง10กรัมนะเพราะฉะนั้นจากไม้สมมติอันนี้280กรัมเมื่อเราเปลี่ยนเป็นกริปหนังปุ๊บมันก็จะลงโจ้งขึ้นมาเป็น290กรัมก็จะเพิ่มขึ้นมา10กรัมอีกอย่างนึงก็คือว่าเวลาเราเพิ่มน้ำหนักให้ตัวไม้เนี่ยไม่ว่าจะตรงจุดไหนก็ตามสมมติเพิ่มตรงนี้หรือว่าเราพันกริปหนังเข้าไปเนี่ยมันจะทำให้บาลานซ์ของไม้เปลี่ยนนะซึ่งอันนี้สำคัญอย่างสมมติไม้นี้บาลานซ์เท่าไหร่ผมนะคิดว่าน่าจะประมาณสัก32หรือเปล่าโอ้โหอันนี้31.5นะครับ9 point set light ซึ่งถือว่าหัวเบามากหัวเบาเท่า AIF 01 Pro เมื่อกี้เลยที่หนัก320กรัมนะครับซึ่งการที่หัวเบาเนี่ยส่วนใหญ่ผมว่าส่วนใหญ่นะคนจะชอบใช้ไม้หัวเบานะครับเพราะว่ามันจะทำให้1คือเบี่ยงง่าย2คือมันจะรู้สึกคล่องตัวเวลาไม้หัวเบาๆนะครับ3เราจะสะบัดข้อมือได้ง่ายเวลาตีสมมติใครชอบตีสะบัดข้อมือเนี่ยปุ้งอย่างเงี้ยมันจะสะบัดได้ง่ายพอถ้าไม้หัวหนักมากๆเวลาสะบัดบางทีอาจจะเจ็บข้อมือได้เพราะฉะนั้นพวกไม้หนักๆหรือพวกไม้ระดับแข่งขันระดับสูงหน่อยหรือไม้โปรสต็อกก็ตามเนี่ยส่วนใหญ่เวลาโมมาเสร็จแล้วก็จะทำให้หัวมันค่อนข้างเบานะครับเพราะว่าเวลาคนตีเนี่ยเวลาไม้หัวเบาๆมันจะคุมบอลได้ง่ายกว่าด้วยมันจะรู้สึกเหมือนเป็นแขนของเรานะครับถ้าไม้หัวหนักมากๆเหมือนเวลาเหวี่ยงแล้วเหมือนไม้มันจะพาเราไปแต่ถ้าหัวเบาเนี่ยคือเราจะพาไม้ไปการคัสตอมไมซ์ไม้เนี่ยทำให้หนักขึ้นเนี่ยง่ายแต่ทำให้เบาลงเนี่ยยากนะครับเพราะว่าไม้มันทำมาเท่านี้จะทำให้เบาลงได้ไงใช่ไหมมันก็อาจจะมีวิธีบ้างนะครับแต่ว่าไม่แนะนำว่าเอาไม้เบามาทำให้หนักง่ายกว่าซึ่งประโยชน์ของการเพิ่มน้ำหนักให้ตัวไม้เนี่ยหนึ่งเลยคือว่ามันจะทำให้หน้าไม้นิ่งขึ้นไม้มันมีแรงปะทะเพิ่มขึ้นง่ายๆยิ่งไม้มันหนักแรงปะทะมันก็สูงนะครับโมเมนตัมมันสูงเวลากระทบบอลอะไรเงี้ยไม้มันก็จะไม่ได้สั่นมากถ้าสมมติใครเคยตีไม้เบาแบบ250กรัมแล้วเอาไปตีกับ
นักกีฬาอย่างเงี้ยโอ้โหเอาไม่อยู่นะครับเพราะว่าบอลที่มามันเรียกว่าไงมันแข็งกว่าไม้อ่ะแรงมันเยอะกว่าที่ไม้มันจะรับได้เพราะฉะนั้นมันก็เลยหน้าไม่นิ่งนะครับเพราะฉะนั้นถ้าอยากได้หน้านิ่งๆเนี่ยเราก็ต้องใช้ไม้ที่หนักขึ้นนะครับแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องดูฝีมือเราด้วยแหละว่าอยู่ในระดับไหนการเลือกน้ําหนักของไม้อันนี้สําคัญเราควรจะใช้ไม้ที่หนักที่สุดเท่าที่เราจะเอามันอยู่คือมันแล้วแต่ด้วยนะว่าเราปกติเราเล่นแบบไหนหรือว่าเราแค่ตีเล่นๆถ้าสมมติเราตีเล่นๆน็อกกับเพื่อนใช้ไม้หนักไปก็ไม่ได้เป็นอะไรหรอกนะครับเพราะว่าเราไม่ได้วิ่งนะไม้หนักเนี่ยจะมีผลเวลาเราต้องวิ่งตีนะครับเวลาเราต้องเล่นเซตเราต้องเสิร์ฟอะไรแบบเนี้ยมันจะเห็นผลมันจะทำให้ล้ามากๆมันจะเหวี่ยงไม่ทันเวลาวิ่งแบบเหนื่อยโดนโยกวิ่งไปรับบอลมันจะเหวี่ยงไม่ทันแล้วพอเหวี่ยงไม่ทันปุ๊บก็จบเราก็ตีแปะส่วนใหญ่เวลาคนลองไม้หนักเทียบกับไม้เบาเนี่ยจะชอบไม้หนักกว่าอยู่แล้วเพราะว่าเวลาตีแล้วมันรู้สึกมันแน่นกว่ามันสเตเบิลกว่ามันนิ่งกว่านะครับแรงปะทะเยอะกว่าอย่างเงี้ยคือฟีลมันดีกว่าอยู่ละเวลาใช้ไม้หนักแต่ก็ผมก็จะบอกว่าคือฟีลก็เรื่องหนึ่งแต่สิ่งที่ควรจะให้ความสำคัญมากกว่าก็คือดูว่าเราตีไหวไหมนะครับแล้วเราเล่นแบบไหนถ้าสมมติปกติเล่นเดียวเล่นเซตอะไรแบบนี้หรือว่าแข่งอะไรแบบนี้ถ้าไปใช้ไม้หนักมากมันก็ไม่ได้มีผลดีหรอกก็วิธีเลือกง่ายๆ1คือดูก่อนว่าเราตีแบบไหน2ดูว่าเราตีนานขนาดไหนนะครับสมมติปกติผมตีlet's say 2ชั่วโมงนะเราก็ดูว่าไอ้ไม้ตัวเนี้ยน้ำหนักเท่าเนี้ยเราไปตี2ชั่วโมงเนี่ยไหวมั้ยนะครับแบบชั่วโมงที่2แรงยังดีเหมือนชั่วโมงแรกมั้ยตีแล้ว performance ดรอปมั้ยนะครับถ้าสมมติไหวแบบตีได้เหมือนปกติเลยตั้งแต่ชั่วโมงแรกไปยังชั่วโมงที่2ก็โอเคแสดงว่าน้ำหนักนั้นเหมาะกับสภาพร่างกายแล้วก็เกมที่เราจะเล่นนะครับแต่ว่าถ้าสมมติตีชั่วโมงแรกครึ่งชั่วโมงหมดแรงแล้วอีกชั่วโมงครึ่งโอ้ยไม่ไหวเหวี่ยงช้าตีแป๊กบ่อยอะไรแบบเนี้ยก็ควรจะหาไม้ที่น้ำหนักเบาขึ้นคราวนี้กลับมาเรื่อง customization ผมออกทะเลไปไกลละหลักๆเราต้องดูว่าเราใช้ไม้นี้แล้วขาดอะไรไปสมมติผมตีไม้นี้แล้วรู้สึกว่าเฮ้ยมันเบาไปไว้280กรัมเนี่ยตีแล้วหน้าไม่นิ่งแล้วก็รู้สึกปกติเวลาตีแล้วฝั่งนู้นเขาตีแรงแล้วไม้มันเอาไม่อยู่อ้อลืมบอกเวลาไม้บักไม้หนักไม้เบาเนี่ยนอกจากว่าเราต้องดูว่าเราไหวไหมเราต้องดูว่าฝั่งตรงข้ามเราเป็นใครด้วยนะครับสมมติผมตีกับเพื่อนผมที่ไม่ได้ตีเก่งมากแบบไปโยนบอลตะกร้าไปน็อกให้อะไรแบบเนี้ยผมใช้ไม้แค่260กรัมนึง260 270อะไรแบบเนี้ยแล้วก็เป็นไม้โอเวอร์ไซส์ของผู้สูงอายุนะครับตอนแรกจะซื้อมาให้แม่แต่ว่าแม่มีอีกอันนึงละผมก็เลยเอามาใช้ข้อดีคือไม่กินแรงผมแค่แบบเคาะแบบป๊อกป๊อกป๊อกอย่างเงี้ยน็อกให้เพื่อนก็ไม่ได้จำเป็นต้องใช้ไม้หนักเพราะว่า1บอลตะกร้าก็นุ่ม2เพื่อนผมก็ไม่ได้ตีแรงอยู่แล้วเพราะว่าเพิ่งฝึกนะครับก็ไม่มีเหตุผลที่ผมจะต้องไปใช้เบลดเหมือนเวลาผมตีปกติแต่ว่าถ้าฝั่งตรงข้ามเป็นแบบนักกีฬาแบบน็อกเกอร์ที่ผมตีด้วยปกติอย่างเงี้ยเขาก็ตีแรงกันพอสมควรนะครับแรงเลยแหละเพราะฉะนั้นไม้เบาๆแบบ260 270 280มันเอาไม่อยู่อยู่แล้วแค่รับลูกเสิร์ฟก็ไม่ได้ละเพราะฉะนั้นก็ต้องใช้ไม้ที่หนักขึ้นมาระดับหนึ่งก็คือแบบอาจจะ300 305 310อะไรแบบนี้ขึ้นอยู่กับฝั่งตรงข้ามว่าเราตีกับใครสมมติผมตีไม้นี้อุ้ย280กรัมแล้วผมต้องไปตีกับล็อกเกอร์อย่างเนี้ยไปตีก็จะรู้เลยว่าหน้ามันไม่นิ่งแน่ๆนะครับเอาไม่อยู่เพราะฉะนั้นสิ่งที่ต้องทำคือเราก็ต้องเพิ่มน้ำหนักเข้าไปประเด็นคือว่าจะเพิ่มตรงไหนพูดง่ายๆนะครับตอนนี้ที่ผมชอบทำคือก็ใส่เข้าไปที่ด้ามนั่นแหละนอกจากว่าจะทำให้หัวเบาขึ้นแล้วมันยังเพิ่มความนิ่งของไม้ด้วยแต่ว่ามันก็อาจจะไม่ได้ช่วยให้เราตีบอลได้หนักขึ้นเพราะว่าการที่เราจะตีบอลหนักหรือไม่หนักเนี่ยมันมาจากน้ำหนักตรงช่วงนี้นะครับช่วงส่วนหัวเพราะฉะนั้นการที่เราไปเพิ่มตรงนี้มันไม่ได้ช่วยให้เราตีบอลได้แรงขึ้นนะครับอาจจะแรงขึ้นแบบนิดหน่อยเพ
เพราะฉะนั้นถ้าอยากจะตีบอลให้แรงขึ้นแบบพวกไม้เบาๆอย่างเงี้ยแรงปะทะไม่ได้เยอะเราตีแล้วรู้สึกว่าขนาดเหวี่ยงเต็มวงสวิงเหวี่ยงเร็วมากๆแล้วบอลที่ไปมันก็ยังไม่ได้รู้สึกว่ามันพุ่งแบบมากๆแล้วฝั่งตรงข้ามก็ดูจะรับได้ง่ายอย่างเงี้ยเราก็ต้องมาเพิ่มน้ำหนักตรงช่วงส่วนหัวนะครับก็อาจจะเอาตะกั่วมาแปะแปะมากแปะน้อยก็แล้วแต่แนะนำให้แปะทีละนิดทีละนิดแล้วเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆนะครับถ้าอยากได้แรงปะทะของไม้มากขึ้นถ้าอยากจะทำให้หัวเบาก็อย่างที่บอกก็เพิ่มน้ำหนักที่ก้านที่ด้ามนะครับก็อาจจะเปลี่ยนเป็นกริปหนังหรือว่าจะถอดอันนี้ออกมาเอาตะกั่วพันช่วงก้นไม้ตรงนี้แล้วก็พันตัว replacement กริปกลับเข้าไปก็ได้สามคือว่าถ้าอยากให้หน้าไม้นิ่งขึ้นแต่วิธีนี้ผมไม่ค่อยชอบเท่าไหร่การที่หน้าไม้ไม่นิ่งเนี่ย1คือเป็นเพราะไม้เบาเกิน2คือน้ำหนักช่วงนี้ช่วงข้างๆของไม้นะครับมันน้อยเกินไปเพราะงั้นเวลาตีหน้าไม้มันจะพลิกถ้าเราโดนไม่ตรงกลางนะอาจจะโดนเฉียดมาทางนี้หน้าไม้มันก็จะพลิกอะไรแบบนี้ก็เลยบอกว่างั้นก็เพิ่มน้ำหนักเข้าไปตรงนี้สิตรงช่วงเขาจะเรียกว่า3กับ9นาฬิกานะครับของไม้เพิ่มเข้าไป2ด้านเวลาแปะก็แปะนี่แล้วก็ข้างล่างอย่างนี้ก็ถามว่าช่วยไหมก็ช่วยแต่จากประสบการณ์ของผมเนี่ยผมก็คัสตอมไมซ์ไม้มาเยอะพอสมควรนะครับผมรู้สึกว่ามันไม่แก้ไม่ได้ช่วยแบบ 100% ผมว่ามันช่วยแค่ประมาณแบบ 50% แค่นั้นเองแล้วก็คือไม้ที่รู้สึกว่าตีเราไม่นิ่งหน้าไม่นิ่งถึงไปเพิ่มตรง3กับ9ผมก็รู้สึกว่ามันก็ยังไม่นิ่งอยู่แต่ว่ามันดีขึ้นแต่ว่าข้อเสียคือว่าถ้าไปเพิ่มน้ำหนักตรงนี้มันจะทำให้ไม้คล่องตัวน้อยลงเยอะมากๆนะครับมันจะรู้สึกแบบว่ามันเหวี่ยงยากจากเดิมที่เป็นไม้ที่แบบคล่องตัวมากๆแบบขยับตัวง่ายเหวี่ยงตีง่ายอันนี้มันจะรู้สึกแบบทำอะไรมันก็ช้าไปหมดนะครับจะไม่เหมือนกับเวลาเพิ่มน้ำหนักตรงที่ด้ามหรือตรงที่หัวด้วยที่มันจะรู้สึกว่าเอ้ยไม้มันยังค่อนข้างจะไวอยู่แล้วก็เวลาเพิ่มที่หัวเนี่ยมันไม่ต้องเพิ่มเยอะหรือเพิ่มนิดเดียวก็จะเริ่มเห็นความแตกต่างของน้ำหนักบอลที่เราตีออกไปแล้วมันก็เลยจะทำให้เราไม่ต้องเพิ่มน้ำหนักไม้เยอะจะเพิ่มแค่แบบ2กรัม3กรัมอย่างเงี้ยแต่ว่าเราตีบอลได้หนักขึ้นแบบอย่างเห็นได้ชัดนะแต่ว่าถ้าสมมติเพิ่มตรง3กับ9เนี่ยมันจะต้องเพิ่มเยอะกว่านั้นนะครับจะเพิ่มแบบ4 5กรัมอะไรแบบนี้เพื่อที่จะให้หน้าไม้มันนิ่งเพราะฉะนั้นผมเลยถ้าจะแนะนำผมจะแนะนำให้เพิ่มที่12นาฬิกากับที่ด้ามมากกว่าเพราะว่ามันจะทำให้น้ำหนักของไม้ไม่ได้เพิ่มขึ้นเยอะแต่ว่ามันทำให้ไม้มันนิ่งได้แล้วก็สามารถตีบอลได้หนักขึ้นได้ด้วยนอกจากนั้นก็อาจจะมีเพิ่มที่10กับ2นาฬิกาก็ได้นะครับอันนี้ก็จะกึ่งๆระหว่างเพิ่มที่12กับ3กับ9นะก็จะได้ทั้งหน้าไม้นิ่งขึ้นด้วยแล้วก็ได้แรงปะทะที่เพิ่มขึ้นด้วยเพราะฉะนั้นก็อย่างที่บอกนะครับคือเราต้องรู้ก่อนแหละว่าเราต้องการอะไรจากไม้ถ้าแบบได้ไม้มาแล้วรู้สึกหัวหนักเกินไปก็ง่ายๆเราก็ไปเพิ่มน้ำหนักลงด้ามถ้าได้ไม้มาแล้วรู้สึกแรงปะทะน้อยเกินไปก็เพิ่มน้ำหนักที่12นาฬิกาซื้อไม้มาแล้วรู้สึกหน้าไม่นิ่งเลยแบบนี้ก็อาจจะเพิ่มที่3กับ9หรือว่าจะเพิ่มที่ด้ามจับก็ได้ก็คร่าวๆประมาณนี้นะครับผมก็ขึ้นเอ็นเสร็จพอดีสุดท้ายก็อยากจะบอกว่าผมก็ตอนนี้ก็เปิดร้านแล้วนะครับก็อยู่ที่คอนโดนี่แหละแต่ไม่ได้มีหน้าร้านเหมือนคนอื่นเขาใครสนใจอยากจะซื้อไม้นู่นนี่นั่นมีทั้งมือ1มือ2นะครับก็ทักมาได้ในเพจแทนเทนนิสบน Facebook แล้วก็ Instagram รีวิวยังทำเหมือนเดิมจะมีทั้งภาษาไทยภาษาอังกฤษภาษาไทยก็พยายามจะทำคลิปให้มากขึ้นแล้วก็เวลาเขียนรีวิวในพวก Facebook อะไรเงี้ยก็ผมก็จะเขียนเป็นภาษาไทยแหละหรือใครอยากเอาไม้มาขึ้นเอ็นก็ส่งมาได้นะครับถ้าสมมติอยู่ต่างจังหวัดหรือจะอยู่ในกรุงเทพก็ตามก็ส่งไม้มาได้มาที่คอนโดผมก็ทักมาในเพจหรือจะใครอยู่แถวนี้แถวสนามเป้าอารีจะเอาไม้เข้ามาขึ้นเอ็นส่วนใหญ่ผมก็จะว่างช่วงเย็นๆนะครับเพราะว่าตอนกลางวันก็ทำงานประจำก็เอาเข้ามาฝากไว้ก็ได้นะครับหรือว่าเอามาทิ้งไว้ก็ได้แต่ถ้าสมมติบางวันว่างเลยตอนเย็นอย่างเงี้ยแวะมาถ้าไม่ได้มีคิวเยอะนะครับก็จะมารอรับเลยก็ได้ก็แต
แต่ไงก็ฝากนัดเข้ามาก่อนลองทักมาคุยก่อนแล้วเดี๋ยวเราว่ากันขอบคุณที่ติดตามชมนะครับสำหรับวันนี้ก็พอแค่นี้แล้วกันสวัสดีครับ